ผู้ชมครับข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวของวงการตลกเหมือนกันนะฮะก็คือเรื่องราวของตลกบ้าหมาคุณตะติ๊งโหน่งใครตามเรื่องราวของคุณตะติ๊งโหน่งจะทราบว่าโอ้โหเขารักสุนัขมากที่บ้านเนี่ยมีสุนัขถึง200ตัวล่าสุดนะฮะมีการขอความช่วยเหลือมาทางอมรินทร์ทีวีของเรานะฮะเจ้าตัวเจอปัญหานะครับก็คือบ้านแล้วก็ที่ดินที่ใช้อาศัยอยู่กับน้องสุนัข200ตัวเนี่ยกำลังถูกยึดนะฮะเพราะว่าในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีงานนะฮะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยมีการเจรจาต่อเจ้าหน้าที่นะครับหลังจากสัญญา5ปีขาดตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่มีเงินให้เลยสุดท้ายนะฮะเจ้าหน้าที่ก็มีการยื่นคำขาดนะครับให้โอกาสชำระถึงสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนกันยายนกันยานี้นะฮะน้องส้มโอครับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีก็มีการลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังนี้นะครับก็คือที่บ้านเลขที่47/51ม3ตำบลหนองสามวังอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีคือบ้านเนี่ยก็โอ้โหมีพื้นที่2ไร่แล้วก็แบบที่บอกนะครับว่ามีน้องสุนัขถึง200ตัวคุณตาติ๊งโหน่งก็มีการพาน้องส้มโอเนี่ยโอ้โหสำรวจบริเวณบ้านใช่พี่ยามรู้ไหมว่าเขามีการแบ่งบริเวณบ้านออกเป็น5โซนส่วนเหตุผลที่ต้องแบ่งเนี่ยก็คือกันเรื่องของการที่น้องสุนัขเนี่ยมันจะกัดกันแล้วเวลาสุนัขกัดกันเนี่ยก็จะมีเรื่องของการรักษาแล้วก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหลังจากนั้นนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็มีการให้สัมภาษณ์กับอมรินทร์ทีวีนะครับเล่าให้ฟังนะครับว่าสัญญาผ่อนซื้อที่ดิน2ไร่พร้อมบ้าน2ชั้น1หลังเนี่ยมีระยะเวลา5ปีราคาบ้านคือ3.5 ล้านหรือคือราคาเต็มถูกครับตอนนี้ผ่อนไปแล้ว 700,000 เหลืออยู่ 2.8 ล้านบาทราคาผ่อนต่อเดือน 20,000 บาทแต่ว่าปัญหาก็คือขาดผ่อนอยู่ 480,000สัญญาเนี่ยหมดไปตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะเหตุผลที่ไม่จ่ายยอมรับเลยว่าโควิด-19 ที่ผ่านมาไม่มีงานครับแล้วก็เล่าให้ฟังนะครับว่าบางครั้งเนี่ยน้องสุนัขไม่มีอาหารกินออกข่าวไปก็เงียบไม่มีใครมาบริจาคบางครั้งต้องนำข้าวผสมน้ำหวานให้น้องหมากินครับหมดใช่ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราเคยกำเงินไว้ 20,000 บาทแล้วจะไปผ่อนเขาแต่ว่าไปผ่อนแล้วยังไงหมาก็ป่วยอยู่สภาพหมาป่วยแล้วก็หมาอาหารไม่พอเราต้องให้ลูกเรากินอิ่มก่อนแล้วก็ค่อยว่าทีหลังอะไรเงี้ยมันสุดท้ายแล้วมันก็พอกหางหมูมาเรื่อยๆท้อบางครั้งนี่พูดจริงๆเคยคิดว่าคนที่เขาคิดว่าเขาฆ่าตัวตายเนี่ยทำไมเขาไปคิดอย่างนั้นนะชีวิตเรามีค่าเราต้องต่อสู้ต่อไปนะผมพี่ตาก็คิดอย่างนั้นแต่ว่าถึงตัวเองแล้วบางทีมันตันเคยทะเลาะกับแฟนบ้างบางทีแฟนก็เครียดเพราะว่าที่แฟนเครียดคือว่ามีคนโทรหมามาให้เราแต่แฟนบอกให้พอแล้วว่าบ้านเราเนี่ยกำลังจะโดนยึดจะไปรับแต่ว่าเราสงสารคนที่โทรมาเล่าแล้วฟังหมาจะโดนฆ่าตายจะโดนยิงตายเราก็ต้องรับพอรับมาแฟนมาโหโกรธเราหาว่าเราทำไมต้องทำอย่างนี้ขับรถหนีกลับบ้านเลยกลับไปจังหวัดเลยแล้วพี่ก็เครียดไงเครียดพี่ก็ทำไงดีว่ามาโหคิดในใจว่าเอ้าจบแม่งเลยดีกว่ามั้งจบเลยนะเราก็กล่าวว่าเราจะขุดหลุมที่บ้านเนี่ยใหญ่ๆแล้วก็ฝังหมาไปเลยแล้วเราก็ฝังตัวเองไปด้วยนะก็เคยคิดอยู่แต่จริงพอถึงเวลาจริงแล้วเราทำหมาไม่ได้หรอกเราสงสารมันเนี่ยเรามองว่าถ้าเราไปทำงานหรืออะไรเนี่ยเราก็ทำได้แต่ว่ามันจะทันหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าถ้ามีงานมาให้เราไปเล่นตลกไปทำละครไปออกอะไรเนี่ยเราทำได้หมดไปชื่อเพจตลกตาติ๊งโหน่งคนบ้าหมาในเพจนะครับเข้าไปช่วยหรือว่าจะติดต่อโทรมาหาผมที่เบอร์โทรก็ได้ก็0894810635 0894810635ก็มีอยู่แค่เบอร์เดียว